อ้าวพูดถึงไหนะคะจริงๆก็มีประโยชน์เยอะนะคะแม้ว่าเราจะไม่ได้ใส่ปลาร้าแต่เราก็ทำประโยชน์อย่างอื่นได้ไปที่วัดป่าตองเลยนะคะอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่โคราชค่ะวัดนี้มีอะไรพิเศษคุณผู้ชมค่อยๆดูกันไปค่ะนะคะจะเห็นไหมคะว่าเขามีประติมากรรมสิ่งปลูกสร้างรูปปูนปั้นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะและที่จะพาไปดูก็คืออะไรฮะตรงนี้แหละค่ะอันนี้ถ้ำเหรอเหมือนไหมเหมือนถ้ำไหมเดี๋ยวนะดูดีๆนะว่ามันเป็นนี่แหละค่ะให้ดูชัดๆนะคะว่าคืออะไรดูออกไหมคะว่าคืออะไรคะองค์น้ำไหายค่ะไหายเหรออืมโอ้เอาไหายมาสร้างนะคะเป็นอุโบสถคล้ายๆกับกระดองเต่ามีหน้าต่างใน3บานทางเข้าออก2ประตูแล้วก็ภายนอกเนี่ยก็เป็นไหใส่ปลาร้านี่แหละเป็นพันใบเลยนะวางเรียงรายกันทุกใบมีสภาพที่สมบูรณ์ค่ะแต่ว่าถ้าใบไหนที่แตกก็ไม่ยากก็เอาไปทิ้งไม่สามารถเอามาใช้ได้พอวางเรียงกันเสร็จก็เอาปูนซีเมนต์มาโอบก็สวยงามไปอีกแบบนะครับพอโอบมันก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะคุณเคยเห็นไหมโบสถ์ทำด้วยไหยังไม่เคยยังไม่เคยนี่แหละค่ะดูซะเอออันนี้ก็เป็นอดีตเนี่ยเป็นไหปลาเหมือนกันใช่ไหมอดีตคือขาตะกะแตนเด้ออืม อยู่จังหวัดใดล่ะล่ะนครราชสีมาเอาบ้านผมนี่แต่สวยนะเห็นไหมทางเข้าทางออกงามนะเข้าใจทำนะฮะค่ะแต่ดูอย่างเงี้ยมันเหมือนกับหลังเต่านะฮะเป็นตุงๆต่อเต่าหลังตุงเป็นเหมือนทำเป็นถ้ำเป็นอะไรอ่ะดูไม่ออกว่าเป็นพระอุโบสถนะฮะใช่ก็แต่ว่าโอ้เป็นแนวพระอุโบสถนี่ๆๆประตูทางเข้าประตูทางเข้าพระอุโบสถที่เขาเรียกว่าประตูโขงนะครับก็ใช้ไหเหมือนกันนะฮะค่ะแต่ว่าใช้เทคนิคของช่างที่ทำให้มันคล้ายๆกับเป็นภูเขาเป็นถ้ำเนาะคือไม่ได้ทำร้อนๆน่ะทำทำให้ดูแล้วมีเสน่ห์นะสวยงามขนาดหมายังสนใจเลยพ่อดูสิดูฮะหมาสองตัวนี้พิจารณามากเลยงงๆนะเอาเขาเรียกว่าประตูหมางงดีไหมหมายังมองเอ๊มังอะไรวะแต่ถ้าเข้าไปแล้วหาทางออกไม่เจอก็จะเรียกว่าประตูหมาหลงทันทีประตูหมาหลงนะฮะ